สวัสดีนะคะมาพบกับช่องนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้นกก็สิพามาเฮ็ดกับข้าวแลงนะคะเนาะก็สิเป็นเมนูแบบคือจังบ้านอีสานเฮาเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อค่ะว่านกสิเฮ็ดหยังแลงนี่เนาะอันนี้นกกระสีไม่นี่ค่ะอันนี้กระสีเป็นสมุนไพรอีกเหมือนเดิมนี่ค่ะอันนี้กระสีเป็นใบฝักเข่านี่ค่ะอันนี้เขาก็ไปเก็บมาเขาถังนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องกินใบฝักเข่าหลายๆค่ะแมนถ้ากินได้ทุกมือแห้งดีค่ะแมนเพราะว่ามีวิตามินโลกได้ดีเพราะว่ารสชาติของเขามันจะออกขมนิดๆตอนนี้ต้องกินทุกมือค่ะเดี๋ยวมื้อใดเดี๋ยวนกสิพาเฮ็ดปั่นเนาะเดี๋ยวสิพาเฮ็ดปั่นน้ำฟักข้าวปั่นใบสดไปค่ะกินแบบสดๆเลยกินแบบสดๆแต่ว่ามื้อนี้สิพาไม่เฮ็ดกับข้าวก่อนแต่ว่าเมนูมื้อนี้ก็สิเฮ็ดเป็นผักสมุนไพรแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นเนื้อไก่อันนี้ก็สิเป็นบวบอันนี้พริกอันนี้ก็เป็นหอมค่ะอันนี้ก็มีนูแรงตอนนี้มีนูข้างหน้าไม่ได้เลยนูจะพาเบิ้งด้วยค่ะว่าใส่อีกอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นเมนูผักนี่ค่ะแต่เป็นสมุนไพรล้วนๆอันนี้ก็สิเป็นใบฟักเข่าก็ใบโสมที่นกกินใบฟักเข่าดูๆเนี่ยก็คือว่า1ใบฟักเข่าเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิต้านทานคือว่าในร่างกายเฮาให้เฮามีภูมิต้านทานต้านโรคต่างๆค่ะแล้วก็ให้สุขภาพเฮาแข็งแรงที่นกกินใบฟักเข่าหรือยอดฟักเข่าทุกมือเนี่ยคือว่าของเขามันสิต้านโรคได้ค่ะแมนแล้วก็เฮาก็กินอาหารที่แบบว่ามันดีกับสุขภาพเนาะอันนี้ก็สิเป็นหอมแดงเด้อค่ะเครื่องปรุงของมื้อนี้หอมแดงแล้วก็จะมีพริกแต่พริกนกบ่ตำเด้อค่ะนกสิหักๆแกงสีเลยแล้วก็สิมีพริกหยวกนี่ค่ะแล้วก็สิมีมะเขือเปาะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเด้อค่ะว่านกข้างน้ําไปแล้วเนี่ยค่ะไปเบิ่งกันว่าที่มีอย่างแน่กับเมนูมื้อนี้นี่ค่ะอันนี้นกก็ค้างน้ําไว้แล้วเพราะว่าถ้านกบ่ค้างน้ําไว้นี่มันสิเดือดซ่าเด้อค่ะแมนเพราะว่ามันสิเสียเวลาเนาะนกเลยว่าค้างน้ําไว้เลยเนี่ยค่ะขั้นแรกเด้อค่ะเฮาก็เอาพริกกับเครื่องแกงใส่ก่อนนี่ค่ะขั้นแรกเลยเด้อค่ะนี่กะที่ใส่พริกก่อนพริกก็หอมนี่ใส่ไปพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็ให้น้ำเดือดสักพักนึงแล้วเฮาก็จังใส่เนื้อไก่ลงไปด้วยค่ะเนื้อไก่เนี่ยนกจะใส่น้ำมักด้วยค่ะเดี๋ยวนกสิไปเอาน้ำมักมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้สิเป็นน้ำมักลูกจันทร์น้ำหมัก
ลูกจันเนี่ยค่ะอายุประมาณหน่าสี่สิบเอ็ดปีเห็นมะขามน้ำมะขามมันจะใสติ้งเลยเนี่ยเดี๋ยวนุกก็สีลาดลงไปก็เหนือไกลเลยเด้อค่ะแมนสีลาดลงไปก็เหนือไกลเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเอาคู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 อันนี้เดี๋ยวเขาก็ใส่หมอให้มืดแต่ว่าใบฟักเข่านะเขาเอาไว้ถ้าใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าใบฟักเข่านี่คือมันสีสุกง่ายนี่ค่ะงานเลือกแล้วเขาก็เอาใส่เลยนี่ค่ะอันนี้คือว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดพอรอให้เดือดแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาใบฝักเข่าใส่ก้อนปงลงไหมค่ะแมนซ้ำนี่ก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมุกเตรียมเครื่องปรุงก่อนอันนี้ก็สิเป็นน้ำปลาด้วยค่ะแมนน้ำปลาเก็บยังขาดไปได้คือน้ำปลาค่ะเพราะวันนกมาเดี๋ยวทาให้น้ำเดือดน้ำเดือดกันคือว่าใส่ได้แต่วันนี้เฮาก็จะเอาผักใส่เอาผักเนี่ยค่ะยอดฟักเข่ายอดฟักเข่ามันถึกฝนไหมคะถึกฝนแต่วันนี้เขาแตกโตออกดีไหมคะเนี่ยแตกโตออกมีแต่ยอดเรียงงามมีแต่ใบใหญ่ๆค่ะนี่อันนี้ใบฟักเข่าเดี๋ยวมือใดเด้อค่ะเดี๋ยวนกสิปั่นน้ำปั่นน้ำแบบน้ำฟักเข่าแบบสดๆเลยปั่นใบเด้อค่ะเฮาปั่นใบนี้เดี๋ยวมือใดนกสิเฮ็ดให้เบิ่งค่ะแม่นแล้วเฮาก็เอาซีมรสชาติตามที่เฮามักเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่ทาให้เดือดนี่ค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่ใบฟักเข่าน้ำแห้งค่ะใบฟักเข่าเพราะมันถือผลนะคะมันถือผลมันจะมีน้ำแตกยอดแตกกิ่งสาขาเต็มผืดไปหมดนี่กินหอมหอมค่ะแมนกินหอมหอมแห้งเพราะว่านคือมันสิได้รสชาติเลยค่ะสิหอมหอมหอมหลายนี่ค่ะว่าย่ามนี้เป็นย่ามฝนนะคะแมนเพราะว่าสิหาฟื้นยากนกก็เลยต้องเอาถังแก๊สใหญ่ออกมาด้วยค่ะแมนเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนมีฟื้นหายากค่ะก็สักพักหนึ่งพอใกล้เขาอันนี้แล้วเหรอเขาก็จังเอาใบฟักเข่าใส่
ส่วนมากนกเฮ็ดหยังเนี่ยเด้อค่ะสิมีแต่สมุนไพรล้วนๆสมุนไพรเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเด้อค่ะแม่นสมุนไพรเพื่อสุขภาพว่าพวกเนี่ยกินแล้วมันสิต้านโรคถามว่าใบฟักเขานกกินทุกมือเลยค่ะแม่นนกกินทุกมือบางทีนกก็ได้ทายให้เบิ่งเนาะบางทีนกก็บ่ได้ทายให้เบิ่งเด้อค่ะแต่ว่าถามว่านกกินทุกมือนี่ค่ะได้มีแบบนี้เฮาก็ใส่ใบฟักเขาใส่หยอดฟักเขาบิดใส่เลยได้ล่ะค่ะแม่นบ่ต้องไปหุงอ่ะบิดเอาบิดใส่ยังสี่เลยเอาแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องไปหนูหยาบแบบง่ายๆไม่ต้องไปหนูหยาบเดี๋ยววันนี้เฮาก็ถาซิมค่ะเฮาก็ซิมรถตามที่เฮาอยากได้เฮาก็เบิ่งบ่พอบ่ถ้าบ่พอเฮาก็ใส่ไปอีกนกนี่เว้าถึงว่าระหว่างเนื้อกับผักนี่นกบ่กินเด้อค่ะนกสิกินผักปกติถ้านกต้มจังซี่นกอ่ะเอาพ่อเป็นยาค่ะแม่นแต่ว่าถามว่านกกินบ่ไก่ต้มให้พ่อแบบให้มันครบเครื่องมั้ยค่ะแม่นแต่ถามว่ากินน่ะนกกินผักส่วนหลายเพราะว่านกมักใบฟักเขาแฮงใบฟักเขาของเขามันสิมีรสชาติขมแบบมันก็ภูมิต้านทานในร่างกายเฮาอ่ะมันสิได้หลายๆหวานเป็นลมขมเป็นยาด้วยค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาอันนี้ก็ใบโสมเกาหลีเนี่ยค่ะอันนี้โสมเกาหลีมาจากญี่ปุ่นนะคะพอดีนกได้พันมาเนาะอันลูกปูเพิ่นให้มานกก็เอามาขยายพันไว้อยู่บ้านนี่ค่ะมีแต่ผักอ้อยต่อยนี่แหละค่ะนกมัดจังสิเดี๋ยวทาให้เพิ่นโหมจักหน่อยนึงเดี๋ยวเฮาก็ซีมรสชาติตามที่เฮาอยากได้พอซีมรสชาติตามที่เฮาอยากได้แล้วก็คือว่าแล้วอันนี้ก็คือว่าสิเป็นอ้อมไก่ก็ได้ค่ะแม่นอ้อมไก่สมุนไพรก็ซีมเบิ่งเอาพวกนั้นใส่ใส่ถึงปลาพอดีว่าหันใส่ปลาแบบนี้นกยางเขาเข้มเนาะเอาปลาใส่ถึงปลาปลาใส่อีกหน่อยหนึ่ง
ข้าวเข่าบนบ้านค่ะไม่ต้องมีอย่างหลายค่ะเมนอันนี้ข้าวเข่าของนกเต็มละมือใกล้นกกับบริสุทธิ์เลยค่ะพอดีเย็นพีเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็เอามาฝากใกล้เพิ่นเอามาฝากนกหลายเพราะว่าเพิ่นไหนเพิ่นมีโรงเชือดเองนะคะแม่นเพิ่นมีโรงเชือดเองมันมีเมนูของนกแต่ละมือนี่ส่วนมากสิมีแต่ไก่แหละค่ะแต่ว่าปรับเปลี่ยนกันมาสุดเนี่ยเพิ่นเอามาฝากหลายเอามาเป็นเข่งหน่อยอะค่ะแม่นเพิ่นเชือดแล้วพีเพิ่นเชือดแล้วเพิ่นก็เอามาให้นกก็มาอัดตู้ไว้ของนกมันสิมีตู้ว่าเป็นตู้เย็นนะคะก็เอิ้นว่าตู้แช่แข็งตู้ถนอมอาหารตู้แช่แข็งนกซื้อมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะประมาณ 4-5 ปีแล้วสมัยตะกี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเนี่ยแล้วเรียบเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาก็ให้มันหอมจักหน่อยนึงหอมนี่หมายถึงว่าให้ไอความหอมของเขาน่ะให้ตัวขมของรสชาติฟักเข่าก็ดีหรือใบโสมก็ดีออกหลายๆก่อนนี่เพราะว่านกอ่ะมักแบบขมๆนกกินกับเข่านกสิบ่มักแบบว่าบ่ขมเลยค่ะนกมักขมเนาะเนี่ยค่ะจะวางมือนี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือว่าแล้วเรียบร้อยก็คือว่ากินได้เนี่ยค่ะกินได้ก็นกก็ฝากเด้อค่ะอันนี้ก็คือว่ากับเขาแรงนี่เด้อค่ะนกก็อมไก่สมุนไพรคือเก่าค่ะแมนพะวานนกมากินใบฟักเขาแล้วก็ใบโสมคือมันสิเฮ็ดให้ร่างกายเนี่ยคือแบบมีภูมิต่างทานต่านก็โรคได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี่ยเชื้อโรคมันหลายเนาะก็คือจังเฮาได้ยินข่าวเนี่ยแล้วเรื่องโควิดนะคะแมนนกก็เลยหาสมุนไพรเนี่ยมากินเพื่อให้มันมีภูมิต้านทานกับร่างกายเพราะว่านกนี่สิกินใบฝักเข่าทุกมื้อเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮามาตักแหละมากินเข่ากันพร้อมๆกันเดี๋ยวได้กันมีปลีแก้ก็บ่หลีกแล้วค่ะปิดเลยเพราะว่ามันสุกแล้วนี่ห้องกระตักนี่ค่ะThank you.
หอมแดงนี่ก็เฮ็ดให้โล่งคอเด้อค่ะหายใจสะดวกบ่เจ็บคอแก้ขับเสมหะแก้ไอนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็มากินกันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเฮามากินข้าวน้ำกันค่ะนี่ค่ะเอามากินข้าวน้ำกันเลยนะคะข้าวแรงวันนี้กินข้าวเจ้าแล้วค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวบ่ได้มาแซ่บค่ะมีหอนด้วยค่ะจะกินหน่าไปหน่อยคือมีรสชาติหอมกลมกล่อมน้ำของเขาเลยค่ะเวลากินเนี่ยมันจะรองคอดีมันจะเฮ็ดให้คอกระชุ่มนี่ค่ะหอมอันนี้หอมแดงหอมแดงนี่คือมันจะกินน่ะมันสิล้างคอคอมันสิลุ่มมันสิละลายเสมหะแหละค่ะผู้ใดมีเสมหะแซ่บค่ะใบฝักเขามันจะขมThank you.
ทุกข้าวแล้วนกก็กินผู้เดียวเลยค่ะเบนเพราะว่าลูกมันมากินน้ำเป็นอย่างไอ้กล้องนกมาแค่พักอะค่ะบ่มักเหี่ยวค่ะมักพักนกที่ประเดี๋ยวก้างออกนะคะเองกว่าจะให้เขาแสบใช่ค่ะในคลิปนี้นุกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะนุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หนูด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หนูก็สวัสดีด้วยค่ะเขาแรงมือนี่ด้วยค่ะ แซ่บค่ะกับเขามือนี่สมุนไพรล้วนๆเพื่อสุขภาพต้านโรคด้วยค่ะ